ูจับฉลากได้มามันน่ารักมากๆเลยเป็นตัวฮัตชินะคะแล้วก็ด้านบนจะเขียนว่าดิคอเมช็อปค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบนะคะอยู่ในไข่นะฝากเพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวว์คลิปนี้ค่ะแม่จะมาเปิดถุงค่ะสกูชี่ตัวใหม่นะคะที่แม่ได้มาจากงานมีตติ้งนะคะจากร้านรีโอทอยนั่นเองค่ะและสกูชี่ที่แม่ได้มาแต่ละชิ้นนะคะก็จะเป็นสกูชี่ที่เข้ามาใหม่หรือกำลังจะเข้ามานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสกูชี่แต่ละชิ้นที่แม่ได้มานะคะกับพี่มิวน้องมุกเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้แม่ก็จะมาเปิดถุงนี้กันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะพามาดูสกูชี่ชิ้นแรกที่แม่ได้มาจากร้านรีโอทอยเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นสกูชี่เค้กนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นั่นเองสีที่ได้มาจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นสีฟ้าค่ะมีสตรอเบอรี่ตกแต่งทางด้านบนเค้กด้วยนะคะอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเค้ก2ชั้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองบีบดูความสโลกันดีกว่าค่ะว่ามันนุ่มสโลขนาดไหนนะคะนี่นะสุดยอดมากๆความนุ่มสโลชิ้นนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปอุดหนุนได้นะคะทางร้านรีโอทอยนั่นเองนี่นะแม่ก็จะบีบให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะแล้วแม่จะมารีวิวแยกละเอียดทีละคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะก็คอยติดตามกันเนาะนี่ค่ะมันก็นุ่มสโลมากๆเลยนะคะเนื้อดีมากๆนะคะชิ้นนี้นะแล้วกลิ่นก็หอมด้วยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเป็นชิ้นที่2อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพี่หมิวเล่นเกมได้อันนี้จะเป็นซึ่งมันน่ารักมากๆนะคะด้านบนจะเป็นตัวกุ้งแต่มันเป็นกุ้งที่ไม่ธรรมดาค่ะมันเป็นกุ้งสีรุ้งซึ่งมันสวยมากตัวนี้นะคะแล้วก็ชิ้นมันก็ใหญ่ด้วยนะสีสันแบบสดใสมากเลยดูจากในกล้องสีสดมากๆเลยค่ะแล้วดูหน้ามันสีมันน่ารักมากๆชิ้นนี้แบบพอพี่หมิวได้พี่หมิวกรี๊ดเลยนะนี่ค่ะเนื้อของมันนุ่มสโลมากๆขอบอกเลยว่าชิ้นนี้ก็น่าสนใจอีกชิ้นนึงนะคะนี่เนาะชิ้นนี้ก็นุ่มสโลอีกชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นที่2ที่ได้มานะคะชิ้นนี้พี่หมิวเป็นคนได้มาแล้วก็ชิ้นที่3ชิ้นถัดไปค่ะจะเป็นตัวนี้จะเป็นสกูชี่ตัวใหม่นะคะของแบรนด์ของน้องเมย์กับน้องเฟนเองคืออะไรนั่นเหรอนี่ค่ะเป็นสกูชี่ถุงเงินนั่นเองนะคะตัวนี้แม่เป็นคนเล่นเกมได้มาเลยนะเล่นกับน้องฟิวนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสกูชี่ที่แม่อาจจะเรียกว่ามันเป็นสกูชี่มงคลก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นถุงเงินนะคะเดี๋ยวเรามาบีบกันค่ะว่ามันนุ่มแค่ไหนนี่มันก็นุ่มมากเลยเวลาเราบีบมันเป็นรอยนิ้วเราเลยนะนี่ดูสิเนื้อดีมากๆค่ะตัวนี้ก็มีหลายสีด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปดูได้นะคะที่ร้านดีโอทอยนะคะมีจำหน่ายอยู่นะนี่น่ารักมากค่ะด้านล่างนะคะจะมีลายเส้นด้วยของดีโคเมช็อปนี่เห็นไหมเอ่ยโอเคอันนี้นะคะก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวแม่จะมารีวิวแบบละเอียดให้ดูกันอีกคลิปนึงนะคะเป็นคลิปถัดๆไปเนาะอาจจะให้พี่หมิวกับน้องมุกมารีวิวให้ดูนะคะกลิ่นหอมมากอันนี้โอเคผ่านชิ้นแรกไปนะคะชิ้นที่4อันนี้แม่เป็นคนเล่นเกมได้มาแม่เป็นสกูชี่ซากุระอยู่ในแพ็คเกจที่น่ารักมากนะคะด้านหน้าของแพ็คเกจจะเขียนด้านบนว่าชิบินะคะแล้วก็ด้านล่างจะเขียนว่าซากุระเบสนะคะนี่นะมันจะออกดูดูขนมปังเลยนะเนื้อดีมากตัวนี้ได้มาเป็นสีชมพูด้านหลังก็จะเขียนว่าซากุระเลิฟนะคะนี่น่ารักเหมือนกันชิ้นนี้ขอบอกหวานแหววมากออกแนวแบบญี่ปุ่นนะคะส่วนกลิ่นของมันเดี๋ยวแม่ลองดมก่อนกลิ่นหอมเหมือนกันค่ะชิ้นนี้กลิ่นออกมาเลยเดี๋ยวนี้ก็จะรีวิวแยกเหมือนกันนะคะอีกชิ้นหนึ่ง4ชิ้นไปแล้วนะชิ้นต่อไปค่ะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวใหม่นะคะที่กำลังจะมานะของน้องเมย์กับน้องเฟนเองเป็นสกูชี่กล้องโพลารอยด์นะคะด้านหน้าจะเขียนว่าทอยบ็อกซ์ฟิล์มนะคะแล้วก็ด้านบนจะเขียนว่าทอยบ็อกซ์ช็อปอันนี้น้องเมย์กับน้องเฟนก็ให้มารีวิวนะคะรู้สึกว่าจะเล่นเกมจับฉลากนะอันนี้น้องมุกได้ชิ้นนี้มาน่ารักมากนี่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวแม่จะบีบให้ดูคร่าวๆนะคะนี่มันก็นุ่มสโลมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกให้ดูอีกคลิปนึงนะคะก็คอยติดตามชมกันเนาะโอเคเช่นกันชิ้นต่อไปนะคะจะเป็น
็นชิ้นที่6ค่ะอันนี้พี่มิวจับฉลากได้มามันน่ารักมากๆเลยเป็นตัวฮัตชินะคะแล้วก็ด้านบนจะเขียนว่า Decome Shop ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลูกไก่หรือลูกเจี๊ยบนะคะอยู่ในไข่นะซึ่งมันแตกอยู่ครึ่งใบตัวนี้ก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะน่ารักมากอันนี้น้องหมิวจับฉลากได้มานะคะความนุ่มสโลก็สนุ่มสโลมากๆเลยวันนี้ก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูแบบละเอียดอีกครั้งนึงนะคะในคลิปหน้านะอันนี้น่ารักมากทุกคนอยากได้นะคะในวันงานเนาะเดี๋ยวชิ้นต่อไปค่ะเป็นชิ้นที่7ชิ้นที่7นี่แบบว่าสุดยอดมากค่ะเพราะว่าอันนี้นะแบบว่าแม่ให้น้องหมิวกับน้องลุงนะคะไปร่วมเล่นซองสุ่มสกูชีซองละ20บาทของพี่สแตมซึ่งมันมีรางวัลใหญ่อยู่ประมาณ4รางวัลแล้วน้องหมิวก็ได้มานี่เลยแชมเปญ Galaxy Chip ค่ะซึ่งชิ้นนี้นะพอน้องหมิวได้แม่ก็กรี๊ดแตกเลยนะคะเพราะว่ามันน่ารักมากมีแต่คนอยากได้แล้วชิ้นใหญ่มากขอบอกว่าชิ้นนี้นะพี่หมิวได้มาในราคา80บาทเท่านั้นเล่นกับน้องลูกคนละ2ซองนะคะนี่มันนุ่มมากอะเราก็ไม่คิดว่าจะโชคดีได้มานะคะนี่อันนี้เป็นของพี่แตมเลยนะได้เป็นสีกาแล็กซี่เลยกลิ่นก็หอมนะคะอันนี้ออกมาด้วยนะแล้วเดี๋ยวให้น้องมุกกับน้องหมิวนะคะมารีวิวให้ดูอีกทีเนาะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสกูชี่ที่ได้มาจากงานนะคะในวันนั้นนะแต่มีอีกอย่างนึงที่พี่หมิวกับน้องมุกได้มาแล้วก็ชิ้นนี้อยากได้มากนี่เลยค่ะเป็นสลาของพี่ปั๊ปปะพานะคะได้มาเป็นสีม่วงนะคะอันนี้ก็ได้มารีวิวนะคะน้องหมิวได้มานะนี่แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นกับเพชรรูปดาวนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้พี่หมิวน้องมุกมารีวิวให้เพื่อนได้ดูอีกทีนะคะแล้วก็สีนะคะมันใสมากอันนี้ได้เป็นสีม่วงสีใสกระปุกใหญ่ด้วยนะนี่อันนี้นะคะพี่หมิวกับน้องมุกก็อยากเล่นแล้วก็อยากรีวิวมากเลยนะคะเดี๋ยวรอว่างแล้วนะให้สองสาวมารีวิวให้ดูนะคะแม่ก็ได้มาเปิดถุงนะคะสกูชี่ตัวใหม่ๆนะที่พี่หมิวกับน้องมุกนะคะได้มาจากในวันงานของร้านลีโอทอยนะคะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจสกูชี่แบบนี้นะคะก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ค่ะทาง IG หรือว่าทางร้านลีโอทอยได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากเพื่อนๆหนูๆน้องๆ นะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย